อย่าสิมหาราณีอยู่ในห้องคนเดียวทำไมเมื่อกี้ถึงร้องออกมาล่ะเจ้านี่ช่างกล้าเหลือเกินนะตอนนี้คิดจะฆ่าเราแล้วหรือยังไงคอยดูเราจะสั่งสอนเจ้าเองพวกเจ้าโผล่มาได้ยังไงอ่ะเจ้าทำไมเจ้ายังไม่ตายในเมื่อข้าเจ้าไปแล้วด้วยมือของข้าเองแล้วเจ้ามาทำไมเจ้าแหกคุกออกมาได้ยังไงฮะออกมาได้ยังไงนี่คิดจะมาหลอกข้าอย่างนั้นเหรอไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้ท้ายที่สุดความถูกต้องก็ย่อมจะชนะสำหรับพวกคนชั่วถูกลงโทษเจ้าคิดเหรอว่าแค่เจ้าหน้าตาเหมือนกับเราก็จะมาแทนที่เราได้แล้วก็ครองอาณาจักรแทนเราไปตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอคนบาปไม่มีทางหลบซ่อนได้ในไม่ช้าคนบาปจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำไปซะกลับไปตะกร้าของเจ้าไปนี่เป็นคำสั่งอยู่ในตะกร้านี่แหละนี่พวกบ่าวมานี่สิเพคะมหาราณีมานวดหัวให้เราหน่อยเราปวดหัวเราไว้ใจเจ้าแต่เจ้ากลับหักหลังเราสุเรนทราเราจำเป็นจะต้องลงโทษเจ้าเจ้าไม่สมควรมีชีวิตต่อไปเจ้าไม่มีสิทธิ์สุเรนทราเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตต่อไปอีกแล้วนี่เจ้าอย่าเข้ามาเชียวนะออกไปซะข้าบอกว่าอย่าเข้ามาออกไปเจ้าทรมานข้าหนักนะเจ้ากับราณีมานิมลิกานี่เป็นวันสุดท้ายของเจ้าวันนี้เจ้าไม่มีทางรอดแน่เจ้าหนีไม่พ้นหรอกนะนี่มาเห็นทราอย่าเข้ามานะออกไปไปสิ
มาริกาไปได้แล้วเฮค้ามหาราณีข้ามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยข้าก็เหมือนกันข้ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับท่านเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องโถงเจ้าคงกังวลเหมือนกันกับข้าถูกละข้ามีลางสังหรณ์ว่ากำลังจะมีเรื่องอันตรายเกิดขึ้นเรื่องนี้มันไม่ดีมาริกาไม่ดีเลยการที่ไฟศักดิ์สิทธิ์มาดับกลางพิธีแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นรัดเกล้าเองก็หล่นจากหัวข้าเจ้าได้ยินที่ปุโรหิตว่าใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นลางร้ายเราจำเป็นต้องแก้ไขความผิดพลาดของเราให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นอาจจะมีใครคนอื่นมาแย่งบัลลังก์ไปไม่ข้าไม่มีวันยอมหรอกไม่มีทางจะอย่างไรไม่ว่าจะมีอันตรายอะไรข้าจะกำจัดมันให้หมดมาริกาข้าว่าไปถามวิธีแก้กับปุโรหิตกันเถอะเราจะได้แก้ไขเรื่องที่ผิดพลาดได้ในทันท่วงทีไม่พี่คะไม่ใช่ปุโรหิตแต่ข้าต้องไปหามาตาผู้รอบรู้เดี๋ยวมาตาผู้รอบรู้อย่างนั้นเหรอเพคะมหาราชข้าคิดว่าศัตรูคงเข้ามาในวังได้แล้วล่ะไม่ว่าอย่างไรข้าต้องหาตัวศัตรูให้ได้ศัตรูผู้นั้นดูท่าทางคนจะแข็งแกร่งไม่แพ้พวกเราแน่ๆอะไรของเจ้าเนี่ยมาริกาเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงศัตรูของเราเข้ามาแล้วเหรอเพคะมหาราชโปรดเชื่อข้าเถอะข้าต้องตามหาตัวศัตรูนั้นให้เจอและกำจัดทิ้งซะโดยเร็วที่สุดศัตรูผู้นั้นคือใครเจ้าคิดว่าเป็นใครเรื่องนั้นยังไม่ชัดเจนโปรดฟังข้าการจะระบุตัวศัตรูของเราเราจะต้องรีบเดินทางไปหามาตาผู้รอบรู้โดยเร็วให้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของเรามาตาผู้รอบรู้ตกลงเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวข้ามาขออย่าให้โดนจับได้เลยถ้าโดนจับได้จะบอกว่ายังไงดีล่ะตรงนั้นต้องมีใครอยู่แน่เจ้าอยู่ไหนช่างทอคนป่วยของมหาราณีอยู่นี่หรือเปล่าเชิญเข้ามาก่อนเลยข้าได้ยินว่ามหาราณีจ้างช่างทอมือดีข้าถึงได้มาหาเจ้านี่แหละข้าเองข้าก็เป็นช่างทอที่ทอสารีให้วังนี้คือว่าข้าเองก็ดีใจนะที่ท่านอุตส่าห์มาหาเราแบบนี้ที่จริงแล้วข้าไม่รู้จักใครที่นี่สักคนไม่เป็นไรถ้าเจ้าอยู่ที่นี่ต่อเดี๋ยวก็รู้จักทุกคนเองนั่นแหละนะแต่ว่าการจะอยู่ที่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะมีหลายคนมาก่อนเจ้าแต่ทุกคนก็ตายหมดเลยอ่ะนี่ข้าจะบอกให้เจ้าฟังนะทุกคนที่ข้ารู้จักตั้งแต่มานี่ไม่รู้เป็นยังไง
แต่เห็นตายกันหมดทุกคนเลยตอนนี้มหาราณีจ้างเจ้าเข้ามาในวังนี้เจ้าต้องเรียนรู้กฎของวังนี้เอาไว้ให้ดีเออแต่ไม่มีใครบอกกฎกับเราเลยอ๋อไม่เป็นไรข้าจะบอกให้เจ้าฟังเองกฎมันง่ายนิดเดียวฟังให้ดีนะถ้ามหาราณีชอบสารีที่เจ้าทอเจ้าก็จะรอดแต่ว่าถ้าเจ้าพลาดขึ้นมาก็จะโดนตัดหัวฮะเข้าใจไหมจะโดนตัดหัวข้าขอตัวนะมีงานต้องทำอีกเยอะเลยนะข้าไปก่อนนะขอตัวไปละคือนี่คือนี่แล้วจากนี้จะเป็นยังไงเราเป็นห่วงเรื่องสารีกันมาตลอดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าโอ้ยเอาเถอะนะปล่อยมันไปช่างมันเราอยู่กันแบบหวาดระแวงมานานแล้วนี่นะมันคงจะไม่แย่กว่านี้หรอกการอยู่ในวังเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ดีไปหมดทุกอย่างหรอกนะที่ข้าสงสัยก็คือเด็กคนนั้นหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเราไม่คุ้นที่แถมที่นี่เป็นวังซะด้วยบอกข้าทีสิว่าจะให้ไปหาที่ไหนข้าจะไปหานางที่ไหนได้ล่ะก็นั่นน่ะสิทำยังไงดีล่ะแบบนี้ข้าคงถูกจับได้แน่ๆคงไม่มีใครมาช่วยข้าจากราณีมานิมาริกาทำไมเรารู้สึกว่ามีคนจับตาดูอยู่ตลอดหนีไป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 โอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมผีเสื้อถึงโผล่มาแบบนี้ไปออกไปนะทำไมข้าถึงคุ้นกับลูกสาวช่างทอขนาดนี้นะข้าเคยเห็นนางที่ไหนกันแน่นะเนี่ยที่ไหนข้าจำอะไรไม่ได้เลยทำไมข้าถึงนึกอะไรไม่ออกแบบนี้ใครนางเป็นใครกันใครนางเป็นใครกันแน่นางผู้นั้นเป็นใครเจ้าชื่ออะไรพารูนฮะพารูนข้าเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนี่ที่ไหนข้าเคยได้ยินที่ไหนกันแน่นะทำไมมหาราชถึงป่วยทันทีที่ได้เจอนางล่ะฮะหรือว่านี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่ายังมีความลับที่ข้ายังไม่รู้อยู่อีก
ท่าทีที่นางเดินพูดและดวงตาของนางนั้นทุกอย่างมันช่างคุ้นตาข้าเหลือเกินเหมือนข้ากับนางเคยรู้จักกันมานานแล้วนางเป็นใครกันแน่ฮารูนเพื่อนข้าฟังนะข้าจะบอกความจริงให้เจ้ามีเชื้อสายของกษัตริย์อย่าลืมเด็ดขาดเชียวล่ะฮารูนเจ้าคือราชธิดาข้ายินดีเป็นพาหนะให้กับเจ้าเองที่รักเวลาผ่านไปแสนนานในที่สุดเจ้าก็มาถึงที่นี่จนได้ข้าตกแต่งสวนนี้เอาไว้เองเพื่อรอให้เจ้ามาถึงที่นี่นานเหลือเกินกว่าเจ้าจะมาจริงด้วยกว่าข้าจะมานี่ได้ว่าแต่พวกเจ้าจำข้าได้ยังไงอะอะไรกันเราจะลืมเจ้าได้ยังไงอะเจ้าเป็นถึงพระราชธิดาเชียวนะราชธิดา แห่งครอบครัวของเราฮารูนข้าให้ข้าเก็บเอาม่อนนี้มาให้เจ้าเจ้าก็จำข้าได้เหรเดี๋ยวใครได้ยินข้าจะลำบากนะที่นี่มีแค่เจ้าที่เข้าใจภาษาของเรามีแค่เจ้าแล้วก็แม่ของเจ้าชายาปัทมาวตีที่เข้าใจในภาษาของพวกเราเจ้ารู้จักแม่ข้าด้วยเหรออะไรกันทุกคนที่นี่รู้จักนางหมดแหละแล้วเคยเล่นน้ำในสระนี้ด้วยเจ้ากับแม่เหมือนกันไม่มีผิดนางเคยมาที่นี่ทุกวันนางชอบมาคุยเล่นกับพวกเราข้าเป็นหนี้ชีวิตชายาปัทมาครั้งหนึ่งชายาปัทมาวตีเคยช่วยชีวิตข้าจากนายพรานตั้งแต่นั้นมาเราก็กลายเป็นเพื่อนกันเมื่อไรนางถึงจะได้ออกจากคุกสักทีข้ารอนางจนไม่อยากจะนับวันอีกแล้วอีกไม่นานนางจะเป็นอิสระข้ามาถึงที่นี่แล้วข้าจะต้องช่วยท่านแม่ให้ได้